โรเบิร์ตคิโยสกิคนที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะคะเขาได้สอนวิธีในการทําเงินให้งอกเงเยโดยที่เราไม่ต้องทํางานไปตลอดชีวิตก็คือเขาจะเริ่มเล่าโดยการเล่าเป็นภาพใหญ่ให้ฟังก่อนนะคะว่าในโลกของคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินก็จะสามารถแบ่งหมวดหม,มู่ความรู้ได้เป็น3หมวดดังนี้นะคะหมวดที่1ก็คือความรู้เชิงวิชาการไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านการเขียนการคํานวณซึ่งก็เป็นความรู้ที่สําคัญมากเลยนะคะแต่ตัวของเขาเองก็ทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในหมวดนี้ หมวดที่2คือความรู้เฉพาะทางในการเป็นมืออาชีพในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลนักกฎหมายแต่ส่วนตัวของเขาเองมีความเชี่ยวชาญอยู่สองอาชีพก็คือประสบการณ์ในการเป็นทหารเรือและนักบินซึ่งในปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้แล้วส่วนหมวดที่3คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งเขาก็พบว่าแม้ตัวของเขาเองนั้นจะไม่ได้โดดเด่นในความรู้หมวดที่1และหมวดที่2 สู้เพื่อนๆไม่ได้แต่เขาพบว่าเขาโฟกัสไปที่การศึกษาในเรื่องของ Financial เขาสามารถที่จะเอาชนะคนอื่นในกลุ่มที่1และ2ได้ในเรื่องของจำนวนรายได้ที่มากกว่าโดยเมื่อตอนที่เขายังอยู่ในกลุ่มที่2นะคะที่หาเงินจากการเป็นมืออาชีพหรือว่า Professional ในอาชีพต่างๆนั้นเขามีรายได้อยู่ด้วยกัน2แบบก็คือเมื่อตอนเป็นนักบิน เขาจะได้รายได้เป็นรายเดือนหรือว่าเงินเดือนนั่นเองนะคะและเมื่อตอนที่เขาเป็นนักขายหรือว่าทํางานเป็นพนักงานบริษัทเขาก็ได้รับรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นตามยอดขายที่เขาสามารถทําได้และเมื่อพ่อรวยของเขาได้สอนเขาว่าหากเขาโฟกัสที่ความรู้ด้าน financial เขาก็สามารถสร้างรายได้ได้ตลอด24ชั่วโมงต่อ7วันเลยนะคะ7วันต่อสัปดาห์เนี่ย โดยที่ไม่ต้องทํางานอีกและเมื่อเขาฟังจากพ่อรวยแล้วก็พบว่าเขาไม่ต้องการที่จะทํางานหนักไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่แต่เขาต้องการที่จะเรียนรู้ว่าไอาการทําเงินได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องทํางานหนักไปตลอดชีวิตนั้นมันสามารถทําได้ยังไง โดยทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากการเข้าใจในเรื่องของงบดุลส่วนบุคคลค่ะที่โรเบิร์ตคิโอสกิเขาพยายามจะพร่ำสอนผู้อื่นมาโดยตลอดโดยตัวแปรหลักๆของเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4อย่างนั่นก็คือเรื่องที่ 1. เรื่องรายได้เรื่องที่2ก็คือรายจ่าย 3. คือทรัพย์สินและ 4. คือนี้สินหัวใจสําคัญของงบดุลส่วนบุคคลมันจะทําให้เราร่ารวยได้นั่นก็คือกระแสะเงินสดนั่นเองนะคะซึ่งพ่อรวยบอกกับเขาว่า ถ้า,าเราสามารถควบคุมกระแสงเงินสดได้ยังไงก็รวยแน่นอนไม่ว่าเราจะไม่อยากเป็นคนรวยก็ตามทีนี้มาเริ่มต้นกับคำว่าเรื่องของทรัพย์สินกันก่อนนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันผิดว่าบ้านที่เราซื้อเนี่ยเป็นทรัพย์สินซึ่งคำตอบที่แท้จริงก็คือบ้านนั้นสามารถเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและน้สินโดยการที่จะตัดสินว่า บ้านที่เราครอบครองนั้นเป็นทรัพย์สินหรือว่านี้สินเราจะวัดได้จากกระแสะเงินสดค่ะว่ามันสามารถนําเงินเข้าหรือนําเงินออกจากกระเป๋าเรายกตัวอย่างเช่นหากบ้านหลังนั้นเราปล่อยให้คนอื่นเช่าโดยหลังจากหักค่าผ่อนส่ธนาคารแล้วก็ยังเหลือเงินสดเข้ากระเป๋าของเราแม้ว่าเราจะไม่ได้ทํางานก็ตามในกรณีนี้เราจะเรียกว่าเป็นทรัพย์สินนะคะแต่ถ้าหากว่าบ้านหลังนี้เราใช้เพื่ออยู่อาศัยเอง และเราก็ต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านให้กับธนาคารในทุกเดือนบ้านหลังนี้จะนําเงินออกจากกระเป๋าเราไปยังกระเป๋าของธนาคารบ้านหลังนี้ก็จะนับได้ว่าเป็นหนี้สินนั่นเองนะคะและสาเหตุที่คนส่วนใหญ่กลัวการตกงานและไม่มีงานทําก็คือพวกเขามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนั่นเองดังนั้นพวกเขาจึงต้องขยันทํางานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเดี๋ยวไม่มีเงินไปผ่อนบ้านที่เขาเช่าซืออ้อเอาไว้และนี่ก็คือการที่คนส่วนใหญ่ เข้าใจผิดแล้วก็แยกไม่ออกว่าบ้านที่พวกเขาครอบครองอยู่นั้นมันเป็นทรัพย์สินหรือว่านี่สินนั่นเองนะคะและเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจความแตกต่างมันก็เลยส่งผลให้เมื่อพวกเขามีไรายได้จากการทํางานที่มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาจะทําก็คือไปกู้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นซื้อรถสปอร์ตหรูๆแพงๆค่ะและทันทีที่เงินเดือนของเขาออกเงินมันก็จะวิ่งออกจากกระเป๋าของพวกเขาไปยังกระเป๋าของเจ้าหนี้ทันทีในทุกๆเดือน ซึ่งโรเบิร์ตคโยซากิเรียกระบบการเงินแบบนี้ว่ามันเปรียบเสมือนกับคนที่ท้องร่วงอย่างรุนแรงซึ่งคุณไม่สามารถหยุดมันได้ทีนี้นะคะมาดูต่อว่าคำว่าอินคามหรือว่าที่มาของแหล่งรายได้ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะให้เงินเดือนค่าจ้างเป็นรายได้หลักและก็มักจะให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดแต่ในขณะที่พ่อรวยก็จะสอนเขาว่าแหล่งรายได้หลักของคนรวยนั้นไม่ได้มาจากเงินเดือนแต่เกือบทั้งหมด มาจากทรัพย์สินที่สามารถงอกเงยได้อย่างเช่นดอกเบีย้ยเงินปันผลอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจนั่นเองคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสามารถครอบครองไอ้ส่วนของทรัพย์สินได้ยังไงบ้างซึ่งกุญแจสําสคัญนั้นง่ายมากเลยนะคะเมื่อคุณทำงานหาเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างเมื่อคุณได้เงินนั้นมาแล้ว ก็ให้คุณนำเงินนั้นไปลงทุนในทรัพย์สินก่อนเป็นอย่างแรกและเมื่อทรัพย์สินเหล่านั้นทำกำไรเข้ากระเป๋าของคุณจากนั้นคุณจึงค่อยนำเงินที่มาจากทรัพย์สินเหล่านั้นไปใช้จ่ายอีกทีหนึ่งโรเบิร์ตคโยซากิเขาได้ยกตัวอย่างจากภรรยาของเขานะคะที่เมื่อหลายสิบปีก่อนเธอเริ่มต้นจากการมีอสังหาให้เช่าเพียงแค่หลังเดียวแต่พอวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีเธอก็มีอสังหาให้เช่านับสิบแห่ง ซึ่งรวมๆกันแล้วอสังหาที่เธอครอบครองอยู่นั้นหลังจากบวกลบกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วมันก็สามารถสร้างกระแสงเงินสดเข้ากระเป๋าของเธอได้มากกว่า10,000ดอลลาร์ 1, ต่อเดือนหรือว่ามากกว่า3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนโดยที่เธอไม่ต้องทํางานอีกเลยส่วนบ้านที่เขากับภรรยาใช้เพื่ออยู่อาศัยนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน2ที่นะคะก็จะไม่นับว่าเป็นทรัพย์สินและค่าผ่อนบ้านทั้งสองหลังนี้ก็นําเงินที่ได้จากอาสังหาที่ให้เช่ามาช่วยผ่อนนั่นเอง ก็จะเห็นได้ว่าเงินที่นําไปผ่อนธนาคารไม่ใช่เอาเงินมาจากค่าจ้างหรือว่าเงินเดือนแต่เอามาจากทรัพย์สินที่ถือครองที่ได้กําไรแล้วก็แบ่งมาจ่ายอีกทีหนึง่งต่อมาคือแอสเซทประเภทบิสเนสนะคะซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ก็คือคุณจะต้องพัฒนาทักษะการขายเพราะธุรกิจคือการขายสินค้าไม่ก็ขายบริการให้กับลูกค้านั่นเองนะคะและเมื่อธุรกิจมันสามารถดําเนินการไปได้ มันก็จะคอยผลิตกระแสงเงินสดให้คุณอยู่เสมอนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะทรัพย์สินที่เขาลงทุนก็มีเหมืองขุดทองคําเหมืองขุดแร่เงินเหมืองขุดแร่ทองแดงเหมืองขุดเจาะน้ํามันและนอกจากเหมืองแล้วเนี่ยเขาก็ยังลงทุนในการซื้อทองคําและก็แร่เงินเก็บไว้ในคลังของเขาอีกด้วยโดยเขาบอกว่า การลงทุนในทองคําแร่เงินหรือแม้กระทั่งบิตคอยน์นั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดถ้าหากเทียบกับการถือเงินดอลลาร์เอาไว้เฉยๆเพราะนับวันเงินดอลลาร์ก็จะมีแต่ลดค่าลงเรื่อยๆเนื่องจากมันสามารถพิมพ์ออกมาได้ไม่มีจำกัดและอะไรที่มันมากจนเกินไปสิ่งนั้นก็จะค่อยๆด้อยค่าในที่สุด และแอสเซททั้งหมดทั้งมวลที่เขาว่ามานั้นมันก็จะค่อยๆสร้างกระแสเง,งินสดเข้ากระเป๋าของเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ7วันต่อสัปดาห์นั่นเองแบบไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเลยนะคะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทํางานก็ตามซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกับคุณหมอที่เปิดคลินิกอย่างมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมอหยุดงานหรือว่าปิดคลินิกพวกเขาก็จะไม่ได้เงินก้อนนั้นและนี่ก็คือสิ่งที่พ่อรวยสื่อกับโรเบิร์ติโยสกิ และเขาก็พยายามพร่ำสอนให้ผู้คนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในเรื่องการเงินนั่นเอง